่านผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมารายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยคุณทนายเอกมาสวัสดิ์หรือหมาแก่กับอมรรัตน์มหิทธิรุกหรือแมวสาวเมื่อเช้าเปิดคลิปที่5น้องไรคลิปที่5มาแล้วระบุว่าเป็นเสียงลุงกับชายอีกคนนึงที่เป็นคู่สนทนาอ้าวไหนน้องไบปูสักนิดนึงเสียงคู่สนทนาถามขึ้นมาก่อนบอกว่าผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปพูดอะไรและผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเสียงลุงเหมือนกระถามไปว่าแล้วเงินมันมาจากไหนคู่สนทนาบอกเงินมาจากไหนก็ทีแรกหนักเงินของผมเองผมเฮ้ยเงินของผมเองนะทีนี้โอ้เขาเห็นว่าผมน่ะจ่ายเงินบอกเฮ้ยพี่เอาตังค์มาจากไหนวะแล้วพี่จ่ายนะเพื่ออะไรผมก็บอกเปล่านะคนเข้าใจไอ้นู่นไอ้นี่นะผมก็กะว่าก็เด็กคนไหนที่ผมเคยเรียนนายไปแล้วเปรยๆเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าผมอาจจะจ่ายเงินให้เด็กๆเป็นเดือนๆไม่งั้นนะมันจะรู้สึกว่ามันมีปัญหานะผมก็เคยเรียนนายเปรยๆไว้ผมก็เคยคิดว่าอันนี้มันความตั้งใจของผมนะก่อนจะมาถึงว่าเงินมาจากไหนเนี่ยความตั้งใจผมก็คิดว่าจากเดือนนี้ไปเนี่ยผมจะเริ่มจ่ายสตางค์เด็กนะแต่ก็ไม่ได้ไปแย่งของใครไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นผมก็คิดของผมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยประจวบพอดีกับว่าวันนั้นเนี่ยผมจ่ายตังค์พอดีก็พอดีก็แค่นั้นเองฟังแล้วมันไม่ได้อารมณ์ค่ะบริบทก็ยังไม่ชัดไม่ได้เลยนะต้องขออนุญาตทางหมาแก่กับแมวสาวเจาะลึกทั่วไทยช่วงนี้หนึ่งผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปพูดอะไรแล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยต้องเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนก็ทีแรกนะเงินของผมเองผมเออให้เงินของผมเองนะทีนี้โอ๋เขาเห็นว่าผมอ่ะจ่ายเงินบอกเฮ้ยพี่เอาตังค์มาจากไหนวะฮะแล้วพี่จ่ายแล้วเพื่ออะไรผมก็เปล่านะไอ้ห่าแม่คนเข้าใจเอ็นเวนี่นะผมก็กล่าวว่าก็เด็กคนไหนเข้านั่นแล้วผมเคยเรียนนายเปยๆเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าผมอาจจะจ่ายเงินให้เด็กๆเป็นเดือนๆไม่งั้นนะมันรู้สึกว่ามีปัญหานะผมว่าเคยเรียนนายเปยๆว่าผมก็เลยคิดว่าอันนี้ความตั้งใจผมนะก่อนจะมาถึงว่าเงินมาจากไหนเนี่ยความตั้งใจผมก็คิดว่าภายจากเดือนนี้ไปเนี่ยผมจะเริ่มจ่ายสตางค์เองนะแต่ก็ไม่ไปแย่งของใครไม่อะไรทั้งสิ้นผมก็คิดของผมอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็เลยประจวบพอดีกับว่าวันนั้นเนี่ยนะผมจ่ายตังค์พอดีก็พอดีก็แค่นั้นเองนะก็แค่นั้นเองนั่นท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าลาไม้ขายใครเอาผมคิดอยู่ในใจแล้วละไม้คล้ายใครคนหนึ่งอดีตรัฐมนตรีคุณผู้ชมลองเดาน้องใบนึกออกไหมตอนนี้นึกออกแล้วค่ะเพราะตะกี้หันมาถามพี่ใช่ค่ะถามพี่ยุทธมันละไม้อ่ะนะลักษณะเหมือนกับว่าดูแลสอสอจ่ายเงินเด็กๆอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีการถามไถ่กันว่าเอาเงินมาจากไหนโอ้เขาเห็นนะดูแลมีในสังกัดอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยบอกพี่เอาตังค์มาจากไหนพี่จ่ายเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมคือคลิปนี้เสียงลุงจะมีแค่มาประโยคเดียวเลยค่ะเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนที่เหลือมันจะเป็นเสียงท่านอื่นอีกท่านหนึ่งที่เป็นคู่สนทนาเอาละสิท่านผู้ชมไหนคืออันนี้เคสที่มันจะตรงข้ามกับคลิปก่อนหน้าโอ้ในเคสนี้คือโอ้ไปเห็นว่าชายคนนี้น่ะจ่ายค่ะก็เลยถามว่าพี่เอาตังค์มาจากไหนพี่จ่ายเพื่ออะไรใช่ไหม อยากจะพูดจริงๆว่าเสียงละไม้คล้ายใครไหนท่านผู้ชมเดาได้ไหมหลายคนเดากันไปก็ผิดๆถูกๆกันนะ